ต่อในเรื่องราวของหนุ่มคนนี้กันบ้างที่อยู่ดีๆก็งานเข้าค่ะสำหรับหนุ่มอเล็กธีรเดชที่มีข่าวว่าเป็นมือที่3ระหว่างสาวมิวนิษฐาและแฟนหนุ่มนอกวงการทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยต้องสั่นคลอนเห็นว่างานนี้ทิกเกอร์ออกอาการหึงมาตามเป้ากันถึงกล้องถ่ายเลยทีเดียวงานนี้หนุ่มอเล็กจะว่ายังไงเคลียร์หน่อยค่ะถามว่าสนิทหรือยังยังไม่สนิทเลยด้วยซ้ำกับมิวแต่ว่าเขาเจอกันที่กองละครครั้งนึงฟิตติ้งครั้งนึงแล้วก็มีอีเวนต์อีกครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยฮะยังไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นข่าวค่ะว่าเราไปตามจีบน้องมิวจนแฟนน้องมิวเขาหึงเหรอครับแฟนเขาเลยมาตามอ๋ออันนี้ไม่รู้เลยไม่ทราบเลยฮะอะไรอย่างนี้แบบแฟนเขาไปฟ้าบ่อยๆอย่างนี้ก็เกรงเลยดิไม่เกรงฮะเกรงทำไมผมไม่ได้จะจีบน้องมิวซะหน่อยคนรู้ใจอะฮะวันนี้ก็มีคุณแม่มาด้วยก็มีคุณแม่เป็นคนรู้ใจส่วนเพื่อนผู้หญิงก็มีเพื่อนผู้หญิงพอสมควรอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรกับใครเป็นพิเศษตอนนี้ก็เลยคบผู้ชายไปก่อนไม่ใช่ ตอนนี้ก็เลยคบแล้วไม่ใช่ แฟนครับตอนนี้ครับเสียงดังฟังชัดขนาดนี้แถมแย้มๆมาว่าหัวใจยังว่างอีกซะด้วยงานนี้สาวๆทั้งประเทศได้ยิ้มออกแล้วเลยค่ะ